การประชุมครม.ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยที่ประชุมได้เร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับครับคุณพินภัทรโดยล่าสุดนะครับทางด้านของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการใช้จ่ายงบประมาณนั้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้พร้อมกันนี้นะครับจะให้สำนักงบประมาณนั้นรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบด้วยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าป้องกันปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ซ้ำซากโดยเฉพาะที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านละ1ล้านบาทซึ่งกำชับให้ร้อยละ50ของเงินที่ใช้ในโครงการต้องเป็นค่าจ้างแรงงานของประชาชนในพื้นที่เช่นการจัดทำบ่อเก็บกักน้ำในชุมชนการจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์พร้อมกับชับให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการรองนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหลังพบว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายงบประจำร้อยละ42งบลงทุนร้อยละ12ซึ่งยังไกลจากเป้าหมายจึงเร่งให้หน่วยงานต่างๆลงนามในการจัดซื้อจัดจ้างและจะให้มีสำนักงบประมาณนั้นนำรายละเอียดเสนอนายกรัฐมนตรีในวันพุธที่18กุมภาพันธ์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพรบหลักประกันธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถนำสินค้าคงคลังเครื่องมือเครื่องจักรและวัตถุดิบมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้นอกจากนี้ที่ประชุมครม.ยังไม่พอใจในเรื่องของตัวเลขการป้องกันอุบัติเหตุจากการสูญเสียในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมาโดยเห็นว่ายังมีปริมาณที่สูงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหามาตรการอื่นๆเพื่อป้องกันโดยเฉพาะการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการบริการสาธารณะควรมีการเรียกมาอบรมและทบทวนในเรื่องของการออกกฎระเบียบใหม่อย่างไรก็ตามนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในการประชุมนะครับจึงไม่มีการแถลงภายหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นเหมือนกับเช่นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แถลงทุกวันอังคารกับคุณพิมพ์ลพัฒน์ครับ